สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเก่งยกกำลัง3สัญจรนะครับพาทุกท่านมาสัมผัสกับริมน้ำเจ้าพระยาครับวันนี้เองเนี่ยได้รับเกียรติจากทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีครับมาแบ่งปันความรู้ว่าเรื่องของ300บาทผู้ประกอบการต้องปรับตัวอย่างไรวันนี้เองเนี่ยนะครับผู้ประกอบการในจังหวัดปทุมธานีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากพรุ่งนี้เองเนี่ยจะเจอผลกระทบในเรื่องของการพิจารณาการปรับค่าจ้างขั้นต่ำขณะนี้เองกรุงเทพปริมณฑลนะฮะจะต้องดำเนินการในการปรับตามนโยบายของภาครัฐ215บาทมาเป็น300บาทปรับขึ้นมา 39.5% ครับแล้วนะฮะในอีก70กว่าจังหวัดเนี่ยนะครับจะต้องดำเนินการในการพิจารณาการปรับอีก 40% เช่นกันครับตอนนี้นะครับสถานประกอบการหลายแห่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายแล้ววันนี้เองเราได้มีการแบ่งปันความรู้ประสบการณ์และเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ประกอบการรวมทั้งนักธุรกิจวันนี้ฮะมีหลากหลายครับมุมมองในความคิดว่าการพิจารณาการปรับขึ้นมาแล้วเนี่ยนายจ้างจะได้รับผลกระทบอย่างไรหรือลูกจ้างควรจะต้องให้เกิดความสมดุลอะไรยังไงบ้างโดยเฉพาะว่าในเรื่องของการดำเนินการดึงศักยภาพที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยฮะเอาไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วเราก็ได้เห็นภาพรวมเรื่องการดำเนินการในวันนี้นะครับว่าวิธีการในการจัดการต่างๆหลากหลายของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนี้รวมทั้งใกล้เคียงเลยนะครับได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกติกาทางกฎหมายยิ่งไปกว่านั้นนะครับเราได้มีโอกาสที่จะยกตัวอย่างเคสสตาร์ดี้หลากหลายครับว่ากระบวนการที่ดำเนินการณขณะนี้เองเนี่ยเขาทำกันอย่างไรเหล่านี้ครับจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในแง่ของมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นทำให้เราต้องเตรียมความพร้อมรองรับสู่การแข่งขันยังไม่พอครับเราต้องมองว่าณขณะนี้เอง22อาชีพที่จะต้องดำเนินการในการที่จะนำมาใช้เนี่ยนะครับเป็นอาชีพที่สงวนไว้สำหรับการพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วโครงสร้างการจ้างที่ถือเป็นเบื้องต้นในวิธีการในการคิดในการพิจารณาเนี่ยนะครับเริ่มต้นนี่แหละฮะที่เราจะต้องหากระบวนการในการคิดให้ได้และยิ่งไปกว่านั้นครับพยายามจูงความคิดเอาระบบวิธีการต่างๆหลากหลายเรื่องกระบวนการการประเมินผลงานมาเชื่อมต่อด้วยวิธีการเหล่านี้นะครับจะช่วยผู้ประกอบการให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวเรื่องของวิธีการในการดำเนินการหลายบริษัทนะครับแล้วก็เกือบทุกแห่งตอนนี้เองเนี่ยกำลังที่จะข้ามบอดกับเรื่องของการพิจารณาโครงสร้างค่าจ้างแล้วหลายแห่งครับก็เราจะดูนะฮะว่าสิ่งที่จะมอบให้กับบุคลากรนั้นเพื่อให้เกิดความสมดุลสูงสุดระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยคุณจะต้องเป็นทิศทางไหนอย่างไรวันนี้เองเนี่ยผมได้มีโอกาสมายกตัวอย่างเคสสตั๊ดดี้ประมาณสัก 8-9 เรื่องให้กับผู้ประกอบการหลายกลุ่มได้ฟังนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีครับวันนี้มานั่งทานอาหารอร่อยๆที่นี่และสำคัญยิ่งก็คือได้รับเกียรติจากทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีมาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเราจะมีโอกาสมาดูบรรยากาศต่างๆว่าที่เนี่ยเค้าทำอะไรกันบ้างครับและสำคัญยิ่งก็คือบรรยากาศเช่นนี้เนี่ยไม่ได้ไกลจากกรุงเทพเราเลยฮะอยู่ในตัวใจกลางกรุงเทพเลยแล้วก็ติดไปน้ำเจ้าพระยาครับบรรยากาศน่าสนใจมากแล้วถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดนะครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับ